ดูครับไม้ชุดนี้แตกดีเก่ามากจริงๆเนาะอาจารย์รักอาจารย์นี่ตัวพวกนี้มันยังไงก็ไม่ผุลงไปอีกแล้วไม่ตัวนี่ต้องบอกว่าตัวพวกนี้เป็นรุ่นแรกๆเก่าๆของเมืองไทยที่เขาเล่นๆกันนะครับเนี่ยหรือมีเก่ากว่านี้อีกใช่ไหมครับที่บอกว่าเฮียบอกว่ามันตายไปใช่มันตายกันเยอะอ๋อล็อตแรกที่เฮียเล่นนะครับอยู่กับบ้านนั่นก็เขาขอซื้อเราก็เออไม่ขายเนาะไม่ขายแต่ก่อนมันอยู่บนบ้านอยู่บนตึกชั้นสองอ่ะครับไม่ขายแต่เราไม่ได้อยู่บ้านก็เสร็จคือใครอยากเห็นตะโกเก่าแก่นะครับเก่าแก่รุ่นแรกๆอันนี้ด้านไหนดูครับแต่ละทรงโอ้ไม้เก่าแก่นี่ถ้าทำเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะดูครับเนี่ยครับเราเด็กรุ่นใหม่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่เขาเก็บสะสมจริงๆที่ไม่ค่อยออกสื่อครับเขามีกันขนาดนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้มันมาทรงนี้เหรอครับอาจารย์รักใช่มันตกมาอย่างนี้เลยใช่มาอย่างนี้แหละอ๋อส่วนนี้ก็อยู่ในดินส่วนนี้อยู่ในดินอ๋ออันพวกล่างลงไปนั้นอยู่ในดินหมดอ๋อเป็นตะโกดพวกนี้เป็นใต้ดินหมดเลยแล้วกิ่งที่เห็นนี่คือเราทำมาใหม่หมดเลยอ๋อนี่เริ่มกี่ปีครับมันถึงจะออกเป็นสีดำประมาณหลักเกือบ 5-6 ปีอะโอ้เกือบ10ปีนะนี่มันเริ่มแตกอ๋อนี่ครับเริ่มดำไปเรื่อยๆเนี่ยอ๋อมันจะดำเป็นกลืนไม่ต้องทาอะไรเลยมันจะดำไปเองมันก็ไม่ได้ทาสวยมากแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ต้นเล็กๆนะโอ้สุดยอดตื่นตาตื่นใจจริงๆสวยทุกต้นแต่งเติมดูครับโคนต้นนี้โคนโหดมากโอ้ไม้สุดจริงนี่ครับคือเป็นพระเอกได้ทุกต้นนะที่นี่ดูต้นนี้แล้วตอพวกนี้มันก็หาไม่ได้แล้วหาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าหาได้ก็น่าจะสูงมากนะครับราคาอันนี้ไม่ได้ปั่นราคานะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าของมันเริ่มหายากมันก็เป็นธรรมดานะครับ โอ้ต้นนี้นี่ก็เป็นน่าอันนี้เป็นทรงต้นเดียวไหมครับหรือว่ามีใช่ มีครับในนู้นนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นไม้แบบลีลานะครับที่ธรรมชาติให้มายังไงก็สร้างไปอย่างนั้นนี่แต่ต้นนี้เริ่มเป็นทรงต้นนะเขาลากสวยลากสวยด้วยต้นนี้อันนี้เป็นฤดูเลยครับเห็นฤดใบทุกต้นเลยหรือว่ามันเป็นรอบมันครับเนี่ยพอทำใบมันแก่แล้วก็เด็ดอ๋อเด็ดมันพอใบมากมันก็จะแก่หน้านี้แหละเนาะปีละครั้งหรือว่ายังไงครับจะรักใช่ไหมครับจริงๆ2ครั้งปีละ2ครั้งที่ต้องลดไอ้ลิตรใบเก่าๆทั้งนั้น